ลับมาอยู่ในหน้าปัดความสนใจของสาธารณชนอีกครั้งสำหรับกรณีเหมืองทองอัคราที่ช่วงนี้คณะคีแมนจากกระทรวงอุตสาหกรรมทีมทนายความและผู้เชี่ยวชาญทั้งไทยและต่างชาติกว่า20คนไปขึ้นให้การต่ออนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศที่ประเทศสิงคโปร์ในคดีความที่บริษัทคิงเกสคอนโซลิเดเต็ดลิมิเต็ดประเทศออสเตรเลียฟ้องรัฐบาลไทยซึ่งบริษัทคิงเกสนั้นเป็นบริษัทแม่ของบริษัทอัคารารีซอร์เซสจำกัดมหาชนทำเหมืองแร่ทองคำชาตรีในพื้นที่รอยต่อจังหวัดพิจิตรจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ฟ้องร้องรัฐบาลไทยกรณีคสช.ใช้อำนาจตามมาตรา44สั่งระงับการประกอบการกิจการเหมืองแร่ทองคำทั่วประเทศทำให้เหมืองแร่ทองคำชาตรีต้องระงับการประกอบกิจการไปตั้งแต่ปี2560รวมทั้งยังเป็นการละเมิดข้อตกลงการค้าเสรีไทยออสเตรเลียหรือทัฟต้าอีกด้วยคำถามสำคัญคือถ้าหากเคสนี้รัฐบาลไทยแพ้จะต้องจ่ายเงินตามที่บริษัทคิงส์เกตเรียกร้องมาหรือไม่ในมุมมองนักกฎหมาย TDRI ดร.กิรติพงษ์แนวมาลีผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายการลงทุนระหว่างประเทศกล่าวกับสำนักข่าว INN ว่ามีประเด็นข้อกฎหมายที่ต้องพิจารณา 2-3 ประเด็นข้อแรกปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่ประเทศไทยมีความขัดแย้งกับเอกชนตามหลักการแล้วไม่ว่าใครหรือหน่วยงานรัฐไหนภายใต้รัฐบาลไปกระทำการรัฐบาลก็ต้องชดใช้จะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้เพราะว่าทำในนามรัฐบาลไทยข้อที่2หากถูกตัดสินว่าผิดก็ต้องไปไล่เบี้ย ว่าใครจะเป็นคนรับผิดชอบทางนายกรัฐมนตรีทำไปโดยมีอำนาจให้ไว้ได้หรือไม่หรือทำโดยพลการถ้าทำโดยอำนาจที่กฎหมายรองรับรัฐบาลก็ต้องรับผิดชอบเว้นแต่นายกรัฐมนตรีทำโดยพลการไม่ได้มีอำนาจทำแต่ทำโดยอำเภอใจก็อาจจะต้องรับผิดเป็นการส่วนตัวส่วนคำถามที่ว่าถ้าอนุญาโตตุลาการตัดสินแล้วเราไม่ยอมรับได้หรือไม่นั้นดร.กิรติพงษ์ให้คำตอบว่าตามปกติแล้วถ้าอนุญาโตตุลาการตัดสินว่าจะต้องชดใช้ให้ผู้เสียหายศาลก็จะบังคับตามนั้นด้วยแต่ก็มีเหตุบางอย่างที่สามารถจะปฏิเสธได้ตามที่กฎหมายกำหนดไว้อย่างเช่นอนุญาโตตุลาการตัดสินด้วยความลำเอียงไม่เป็นธรรมหรืออนุญาโตตุลาการไม่ได้มีอำนาจในเรื่องดังกล่าวหรือเรื่องที่ตัดสินกระทบกับความมั่นคงของประเทศมากมายและขัดกับกฎหมายของประเทศนั้นๆศาลในประเทศก็มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธไม่บังคับตามที่อนุญาโตตุลาการชี้ขาดได้ทั้งนี้หลังจากที่อนุญาโตตุลาการไต่สวนเสร็จจะใช้เวลาอีกประมาณ 7-8 เดือนจึงจะขึ้นตัดสินพิพากษาในคดีนี้โดยระหว่างรอคำพิพากษาทั้งสองฝ่ายก็ยังสามารถเจรจาไกล่เกลี่ยกันได้ตลอด